เที่ยวอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันในหน้าฝนกรกฎาคม2564จะเป็นยังไงเราจะได้กางเต็นท์ตรงไหนไปดูกันค่ะมาถึงนะคะก็ชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าพื้นที่ค่ะไปชิดแล้วเดี๋ยวเราจะกางตรงนี้นะคะพร้อมหรอตกไหมวะตกว่ะตรงนี้มีเก้าอี้ด้วยมีกางเต็นท์ได้แหมๆฝนก็ตกค่ะขณะนี้เรากินไก่กันในรถตอนนี้เราอยู่ที่ศาลานะคะมาหลบฝนแล้วเดี๋ยวจะนอนกันที่แหละนี่คือแก้วเป็นยางจริงอะแก้วเป็นซิลิโคนมันเป็นยางครับมืดตื่นและพอตื่นเช้ามาฝนก็ยังตกอยู่ได้อะไรมาคะเจอที่พื้นครับเราไม่ได้เด็ดนะครับเราไม่ได้ทำลายธรรมชาติเรียกว่าอะไรนะคะไม่รู้ไงฮะแต่กำลังสันนิษฐานว่าจะกินได้ไหมเดี๋ยวจะลองปอกโอ้โหคมวะคมเนี่ยคมอยู่ที่ไม่ได้ใช้เลยในครั้งแรกยางนะอันนี้เราจะหั่นแล้วนะฮะเราดูจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่รู้ว่าคือลูกอะไรแน่นะแต่มันมีเม็ดใหญ่ๆอยู่ข้างในแล้วสัมผัสได้นี่มันสมัครเต็มเฮ้ยดูข้างในคลายเปิ้ลดีกว่าเฮ้ยโอ้กินแล้วเหรอมีคนกลัวตายตรงในคลายเปิ้ลกินไหมมีรสเปรี้ยวนิดๆมีไม่โคตรขาวเลยก่อนเฮ้ยเปรี้ยวๆแล้วก็สักพักก็มีความฝาดดีเด่นทรายยังแข็งโป๊กเลยว่ะเราควรจะตัดยังไงดีวะขาดครึ่งตัดนี้ก่อนเหรอขาดเงี้ยเหรอเออไม่เออครับดูเสียงดิพวกลูกจากต้นเลยนะคะมะค่าครับมะค่านี่ยังมีเนื้อตรงเนี้ยเห็นนะแต่ว่าอันนี้มันไม่สุกอ่ะอ่อนเนื้ออืมมันจะสุกมันจะสีเหลืองเลยคือเราจะเป็นก็มันนะอืมไม่สุกถ้าสุกก็น่าจะให้รสที่ดีมะค่าที่เยอะไงคะถ้าสุกน่าจะอร่อยนะไม่มีคำตอบก็มันแก่อันนี้ลูกมันนะคะที่หล่นอันนี้อะไรนะคะไม่เป็นเม็ดมะค่าโมงโอ้มันหินเลยนะใช่แข็งฝนตกทั้งวันแล้วก็เทน้ำลงไปเมนูวันนี้ปิดฝานะฮะปิดฝาปกมีคราบแล้วมันก็จะเป็นทางบ้องเลยใช่ไหมบ้อง
มันไม่จะเป็นอ๋อต้องตัดเป็นอันอื่นดำหมดเลยอันนี้เรามาอุดมันจะมีกลิ่นของใบไผ่อันนี้ใบไผ่เนาะใช่ค่ะผ่าเลยแต่พวกแกงพวกอะไรพวกนี้ต้องใส่เนี่ยเอ้ยป้าไปกินกูไปเนี่ยควันเยอะควันกุ้งเลยต้องดีต้องดีอีกหน่อยใช่ไหมกุ้งปรุงอันนี้คือเกี๊ยมช่าไม่ออกหรอกต้องผ่าไม่ต้องผ่าต้องไอ้นี่ป่ะอุ้ยหมดยังวะดูดิเหลืออีกชิ้นเดียวอ่ะเกี๊ยมช่าดองมือกูนั่นแหละเฮ้ยร้อนร้อนขอโทษนี่สองชิ้นไปล้างน้ำไปล้างน้ำโอ้ยแหมพี่คนละครึ่งตัวหล่นไม่ทันตัวแกคนละครึ่งข้าวเหนียวเอาไม้ตีไหมลุกแล้วให้ข้าวมันล่วงก็ใช้ได้วางข้างนี้เลยหอมมากคือมาม่ามาม่าที่ปิดปิวแต่ละอย่างนมเทียมมาม่าที่เหลือมาม่าครับมีก็ไม่ได้อ้าวอ้าวได้หนึ่งชามเป็นกลิ่นมาม่าที่หอมหอมอะไรหอมไม้ไผ่ตะกระป๋องที่หล่นร่วงนี่คือเมนูน้ำน้ำเวลาในตอนนั้นก็คืออร่อยนะคะแล้วก็สนุกมากๆเลยก็โอกาสหน้าจะไปไหนก็ติดตามชมไว้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ